ฉันรีบว่ะอ่ะโอเคมาสู่คู่ที่2นะครับของการแข่งขันฮอนมินิทัวร์นาเมนต์นะครับฮอนคอมแคมมินิทัวร์นาเมนต์เออครับกันไงนะครับก็คู่นี้นะเป็นการพบกันระหว่าง KK ST กับ OPM ใครก็ไม่รู้เนาะกับใครก็ไม่รู้ก็เป็นใครก็ไม่รู้กับใครก็ไม่รู้คือเป็นเพื่อนๆในแถวปางมดนั่นแหละแถวๆนั้นนะครับก็มีหลายทีมนะวันนี้ต้องบอกว่าทีมแข่งขันเยอะมาก16ทีมใช่เยอะจริงๆโดยทางฝั่ง KKST นะครับจะอยู่ในทางฝั่ง Legion และ OPM อยู่ Hellborn และมันแบนกันเร็วมากตึกๆๆนี่มึงคิดป่ะเนี่ยเฮ้ยเขารีเกมหรือเปล่ามันรีเมคมาดูท่าแล้วเนี่ยสงสัยเป็นไม่ได้ใช่เพราะว่าดูตัวมันแบนเนี่ย Rhapsody Tempest มันแบนเรียงตัวเลยเนี่ยเกียนอ่ะอ๋อหัวจอข้างบนยังเป็น GGWG ใช่ไหมขออภัยต้องบอกว่าวันนี้ทั้งร้อนทั้งมึนนะครับร้อนมากวันนี้ต้องบอกว่าดารา AV เกือบเป็นลมนะครับพอเมื่อเช้าออกจากห้องมาปุ๊บคือดารา AV อยู่ชั้น6นะคือหอดารา AV มี6ชั้นดารา AV ชั้นบนสุดเลยแล้วไม่มีลิฟต์ตอนมาเราก็ลงมาแล้วเราเจอปัญหาแรกครับเราลืมกุญแจห้องเราก็เดินขึ้นไปใหม่ให้หอเขาเปิดห้องให้นะสำรองเปิดแล้วกุญแจลงมาแล้วก็ลงก็สั่งข้าวแล้วตอนจ่ายตังค์ปุ๊บลืมกระเป๋าตังค์นั่นไงขึ้นไปใหม่อีก6ชั้นคือสรุปวันนี้เดินขึ้นเดินลง3รอบอะครับโคตรเหนื่อยสุดๆเฮ้ยมันเลือกตัวมาแล้วดูก็รู้ KKST ดิโอ้โห4สเต็งว่ะ1ฟินคำถามคือใครหวาดพูดไม่ออกคำถามครับใครซับใครหวาดวะแพ้ทางฝั่งของมาดูอุ้ยผมกระตุกมากเลยกระตุกอะกระตุกอะฝากคุณมุ้ยลูสเตอร์เพลเยอร์นิดนึงดูลูสเตอร์นิดนึงตอนนี้ KKST นี่อยู่ฝั่ง Legion นะครับ Pebble เล่นโดย Cile Stan Stan เหรอสไตล์ป่าวเออ Stan โอเคมันอ่านยากจริงๆนะแล้วก็ Amadon เล่นโดยอะไรซึกโปอ่ะซึกโปจริงเหรอสิงโปขอให้โปจริงแล้วก็เดดบูเล่นโดยเคซี่เอฟมัม13ผี13คือผีอามอนลาเล่นโดยโรบินเบนฟินเล่นโดยอะไรเนี่ยว่าโปนะเว้ยเออว่าโปนะเว้ยนะโว้ยนะโว้ยวายมีวายด้วยนะโว้ยเออแล้วก็ไปดูทางฝั่งเฮลบอนโดย AOPM ไม่รู้ชื่อแคนชื่ออะไรเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันรัตนาโอ้โหชื่อจริงเลยเนี่ยรัตนาน็อตเหรอแล้วก็โมนาเล่นโดย Victory Work เฟดเล่นโดยเฟยหงเย้โอ้คนนี้ไม่อยากจะพูดชื่อเลยว่ะตูดใหญ่จังเออตูดใหญ่จังเล่น Master of Arm อะไรเนี่ยปังตอเล่น Corrupted Disable นะมาฮีโร่ก็แปลกๆนิดนึงนะทีมหนึ่งแต่ก็ต้องบอกเมื่อกี้ก็แปลกนะก็ยังชนะไปได้เอาละตอนนี้เลนล่างเป็นไตเลนของทางฝั่งฮิลบอลส่ง Corrupted Mona แล้วก็ Master Bomb เฮ้ยไตสวนว่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่มันเขาเห็นว่าแบบถ้ารูปในข่าวมันต้องมีแบบป้อมเยอะวันเฮ้ยมันแปลกๆว่ะมันแปลกๆมันแปลกๆยังไงเนี่ยเอาลามาชนโอ้โหมาดอนเป็นไตสวนที่แปลกมากครับเพราะว่าเขาเอามาดอนเอามอลาแล้วก็ฟินมายืนด้วยกันเฮ้ยงงว่ะมาแล้วมาโอ้ดูจัดเลนแล้วงงดารา AV ครับต้องดูครับเลนล่างเป็นการจัดเลนที่งงที่สุดในโลกที่ผมเคยเจอเลยอันลาและฟินและอามาดอนและอามาดอนคืองงกลางเป็นโซโล่เดดวูดเฟดและข้างบนเพเบิลเพเบิลซอฟฟอริสอีกแล้วจะดีใจวูป่ะแต่ซอฟฟอริสกดยับเหมือนกันนะเกมนี้เอาง่ายๆตอนล่างนี่งงจริงนะงงจริง
คือตอนนี้ผมดูว่ามันแปลกมากการที่เอาฮีโร่ที่ต้องการไอเทมเนี่ยมาไว้เลนเดียวกัน3คนเนี่ยคือพอเข้าใจนะว่าลาแต่ลามันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคืออย่างลาเมื่อก่อนเนี่ยไปยืนเป็นซับได้เพราะเขาสามารถจังเกิลป่าได้เพราะว่าสกิล3เนี่ยคือเวลาคลิปตีแล้วไฟมันลุกนะมันเป็นดอทใช่ดอทใส่คลิปคืออย่างสมัยก่อนก็มีคนบางคนเล่นนะเอาลายืนเป็นเลนบอสคู่กับแครี่ตัวนึงแล้วมีซับอีกตัวนึงแล้วก็ลาก็ยืนเลนบ้างวิ่งป่าบ้างเขาก็คือไม่แย่งเลเวลคนในเลนแล้วก็ไปเก็บเงินกับคลิปในป่าแต่ตอนนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะลาโดนเนิร์ฟใช่เพราะว่าแต่เข้าป่าไม่โหดแล้วแต่ก่อนมันโหดมากนะโหดแบบฟาร์มเร็วจริงๆโคตรเร็วครับใครไม่รู้นี่เขาบอกว่าลานี่ผมให้เป็นฮีโร่ที่ฟาร์มเร็วที่สุดในเกมเลยนะถ้าได้เพื่อนดีๆอ่ะคือคุณให้เพื่อนอ่ะวิ่งสแต็กคีปรอบละ2กองนะครับคือถ้าพวกปอมันทำเป็นอยู่แล้ว2กองให้มาฮีโร่2ตัววิ่งเข้าป่าสแต็กคีปได้4กองนั่นหมายความว่าที่คุณได้จากป่าเนี่ยภายใน2นาทีเนี่ยมีเป็นพันเลยนะใช่โหดมาก2นาที 1,000 ถ้าเกิดว่า GPM 500คือโคตรเยอะอ่ะจะบอกว่าเมื่อกี้ผมรู้แล้วว่าใครเป็นคนหวาดใครครับลาครับ ช็อกว่ะลาใส่ซับเอามาสตันงงแล้วลาเนี่ยมันไม่ได้อื่นเลยนะถ้าไม่มีไอเทมเนี่ยจริงๆลาเป็นเบบี้ซีทครับงงครับ ช็อกว่ะแม่อ่านเกมไปไกลเลยว่ะคือเป็นการแข่งที่บอกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลมากลาเรามาเป็นเบบี้ซีดคือผมเล่นฮอนมาก็หลายปีแล้วตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์มันเปิดคือผมไม่เคยเห็นอ่ะเอาคือผมก็เป็นคนที่เล่นลาบ่อยนะคือเป็นฮีโร่ตัวโปรดของผมงานผมชอบเล่นมันเกิดง่ายฟาร์มเร็วแต่ผมไม่เคยมันเป็นเบบี้ซีดเลยแม่งแปลกจริงว่ะเลวร้ายที่สุดที่เคยทำคือออร่ามันเป็นจังเกิลคือแค่ลามายืนเลนไตก็ตลกแล้วอ่ะเออถ้าจะเลี้ยงลาก็ไม่ว่านะแต่ดันไม่ได้เลี้ยงลาดิเอาลามาเป็นเบบี้ซิตแล้วลามันเป็นฮีโร่ที่ในแข่งไม่ค่อยมีคนใช้ครับมันไร้สาระใช่มันวิ่งเข้าไประเบิดแล้วก็ตายเออแต่มันแทงได้ดีนะมันแทงได้ดีแทงดีครับแต่ว่าผมว่าแต่ก่อนเนี่ยคือที่ตัวมันเก่งกว่านี้เนี่ยก็คือไม่ค่อยมีคนเล่นอยู่แล้วตอนนี้แม่งโดนเนิร์ฟอีกคือแม่งหนักกว่าเก่าอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันจะเล่นทำไมเฮ้ยยิ่งมาแข่งนี่แต่ก่อนที่ก่อนจะโดนเนิร์ฟนะใน CM เนี่ยทุกตาจะมีลาหมดลามันเกิดไวใช่ใน CM เล่นลานี่แม่งเกิดไวจริงแม่งวิ่งมาบุ้มๆๆๆๆๆต่อเลยโอ้ยเกมเมื่อวานนะครับที่เราโดนกดจำไม่มาแล้วผมเล่นลาเออใช่ขนาดช่วงแรกไม่มีของนะแต่แป๊บเดียวอ่ะแบบขอให้ได้หลุดไปฟาร์มแป๊บเดียวคือลาจะเกิดเร็วมากเพราะเขาฟาร์มคีปเร็วใช่แล้วไหนจะดันคีปเร็วอีกดันคีปเร็วฟาร์มเร็วส่วนใหญ่ลามักจะไม่ได้เล่นในตำแหน่งแฮงเกอร์นะแต่จะเป็นพุชเชอร์โอ้โหแล้วก็เวลาไม่ใช่ฮีโร่เปิดไม้หนึ่งได้ดีใช่มันหลบง่ายอ่ะสตันมันอ่ะแต่มันก็เข้าได้เร็วนะครับตรงกลางเฟดเริ่มต่อเฟดตอนนี้น้องบอกว่ามีรีเจเนเรชันแล้วเขาเลยต่อเดดวูดรัวๆนะให้เลือดลดให้มากที่สุดคือที่ว่าเลเวล6เนี่ยจะได้รีเฟลคชันวิ่งไปทุบโตทีเราตายเลยตัวบาดดูตัวบาดแล้วก่อนตัวบาดลา สตรีนอ่ะเกมนี้อยู่ไหนเขาว่าสุดสตรีนแล้วเขาก็สลับกันนะตอนนี้ฟินก็ไปจังเกิลงงไอ้พวกมึงว่ะอินดี้เกินไปว่ะขอสคริปต์ได้ไหมครับว่าพวกคุณจะทำอะไรกันอยู่ด้านบนนะเฮเบิลกดโดนกดยับเลยว่ะและตรงกลางตอนนี้เฟเด้6แล้วนะน่าจะยิงสตันล่ออีกหนึ่งทีก่อนที่ regeneration จะใช้งานนะเพื่อที่จะต่อเลือดแต่ยังไม่ใช้นะยังเราจะดูยังไม่ใช้น่าจะเป็นศพของเดดวูดนะถ้าเฟดไม่เล่นผิดพลาดกดรีเจนแล้วครับและปล่อยคลิปไปหนึ่งทีปล่อยสกิลทีนึงเชื่อกูเอออย่างนั้นแหละโดนแคนเซิลรีเจนไปนะเดดวูดถือว่าทำได้ดีแต่เฟดยังสามารถรีเจนตัวเองได้อยู่และถ้ามานาเขาพอ1คอมโบเนี่ยใช้มานาประมาณ300เอาละลำบากแล้วเลยล่างดัน170คลิปดันเข้าทาวเวอร์ไปแล้วอ่ะตอนนี้โหกลายเป็นบอสคอลอปเต็ดนะสบายเกมยังเป็นของทางฝั่ง OPM อยู่นะ
โหด้านบนมันเถื่อนมันเถื่อนจริงๆซาฟอริสกับเทมเบิลนี่บอกว่าเทมเบิลช่วงแรกลำบากกว่าแล้วครับฆ่าซาฟอริสไม่ได้แล้วซาฟอริสก็จะฆ่าเทมเบิลไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าซาฟอริสสามารถกดดันเทมเบิลได้เรื่อยๆมีคนบอกว่าพุชเชอร์เท่ากับดันใครไม่รู้จักเนี่ยในหนังสือฮอนเล่มใหม่ก็มีนะเนี่ยแฟนบอยตัวจริงอ่ะต้องแป๊บนึงนะขออินพอร์ตรูปจาก BB ก่อนนะโอเคเอาละเฟดมากับ Invisible นะครับแน่จ้องจะทำอะไรสักอย่างทำไม่ได้ครับมีป้อมอยู่ซึ่งตัวที่โดนเนี่ยลาว่ะลาโดนลาโดนเอาไม่ทำไมไม่เปิดอ่ะเฟดลั่นเรียบร้อยดีรีฟดีรีเฟคชั่นอ๋อเมื่อกี้เขา invisibility อยู่เขาไม่ได้รีเฟคชั่นใช่เขา invis อยู่ลานี่ต้องบอกว่าเป็นฮีโร่ที่บางนะใช่ต้องใช้ของเยอะเหมือนกันถึงจะหนาคือลามันได้รีเจนเร็วมันไม่ได้ได้ที่แบบสเต็งเยอะมีเลือดโอ้โหเยอะมากเฟลไปนิดนึงอ้าวขวาตายซ้ายสลบครับเอาอีลุ้นเฮฟวี่เวทและลาเลเวล3โดนดิโอ้โหแต่มีสไนยืนโคเวอร์ให้กลายเป็นว่านี่มึงสรุปฟินเป็นเบบี้ซิทให้ใช่ป่ะเอองงว่ะมันแบบคือเลนล่างจัดเลนตลกมากครับอามาดอนลาฟินเป็นไตเลนที่ไตเลนไปไม่เข้าใจมึนคือตอนนี้มึนมากแล้วแบบเขาจะซับฟินก็ไม่เชิงว่าซับอ่ะคือสลับกันเดินเลนไปมาเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจนกันหมดนะเออแต่ถ้าจนกันหมดเนี่ยจะกลายเป็นซวยกันหมดแล้วฟินตัวนี้ก็แปลกมากจริงนะคือเขายิงคีปอ่ะเขาไม่ได้ลาดคีปเขายิงแบบยิงให้มันตายอ่ะแต่ไม่ได้เงินได้เงินแต่ฟินจะมีเอ็มร้อยแต่เขาดันไงเขาดันคีบขึ้นไปอ่ะเขายิงเรื่อยๆแปลกและจังหวะนี้อามาดอนลากคีบไม่โดน จะปูคีบปูไม่โดนเกาหัวครับเราเหมือนมากต้องบอกว่าเกมนี้มันซับซ้อนมากๆ มันซับซ้อนหิวข้าวอ่ะอิ่มแล้วโอ้โหก็นายกินแล้วนี่เราเต็มตัวมาดีสงสัยถึงเวลาเว้ยแต่มันต้องยาวนี่เออมันทั้งวันเลยยาวไงเพราะงั้นคุณต้องทำการบ้านมาตอนนี้ก็รูปเกมนะยังเป็นของทางฝั่ง OPM อยู่แล้วถ้ายังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย OPM น่าจะชนะเพราะเลนไตข้างล่างของฝั่ง KKST ที่บอกได้แค่ว่าทำมาฆ่าตัวตายใช่ต้องเอาแบบฮีโร่มันต้องขาดไอเทมอ่ะเล่นไตส่วนใหญ่ที่เขาเล่นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าสักแค่ว่ามา3คนนั้นแต่ปัจจัยสำคัญของเล่นไตคือทำยังไงก็ได้ที่จะกดดันอีกฝั่งให้ได้เยอะที่สุดและตัวแครี่ที่อยู่ในเล่นไตเนี่ยฟาร์มเงินได้ง่ายที่สุดเออมันเพิ่มโอกาสการฆ่าเพิ่มโอกาสการฟาร์มนะไม่ใช่ว่าเอามาไตเห็นเขาไตกันเฮ้ยกูไตมากอะไรอย่างงี้เออแล้วคนนี้ก็ไตไวใช่มั้ยแล้วข้างล่างมึงจะสแต็กคีปมึงจะพูคีปมึงจะโอ๊ยกูไม่เข้าใจ องเอาแล้วคีปมันมาไกลถึงนี้แล้วก็ไม่เอาเออเย่โอ้และอีกอย่างนี่คือตอนนี้งงมากว่าเฟดจะแก้งไงในเมื่อไม่หวาด งงไหมวิ่งสดครับ ด้นสดกันเลยแต่เขาอยู่ในป่าหมดเลยนะตอนผมเล่นพับลิกผมก็ต้องทำอย่างนั้นแหละครับผมเล่นเฟดไม่ก็บางทีเลวร้ายที่สุดคือหวาดเองเออวิ่งไปหวาดเองเลยไม่มีคนหวาดให้หวาดเองแก๊งเองแล้วตอนนี้ไอเทมฟินอันแรกออกมาครับก็ช็อกต่อไปอีกดิงออฟโซซารีครับ เป็นฟินสายพุทธทาวเวอร์ครับ โดนสกิล1รัวๆเออโหดแต่ฟินตัวนี้ครับอัปเดตไออ่ะเอาสวยสวยป่ะเนี่ยโอ้ยสวยว่ะเฟดสวยว่ะโอ้แต่รีเฟคชั่นสวยมากจังหวะนี้สตันสวยมากเฟดและลาไม่น่ารอดและตัวต่อไปเดดวูดน่าจะโดนแน่นอนเรียบร้อยเฟดทิ้งท้ายไว้ดีนะฟินใจมากเมื่อกี้ถือว่าทำได้ดีที่วิ่งออกมาก่อนแต่ว่าเดดวูดนะใช้อิลูชันไม่คุ้มมีอิลูชันในป่าอยู่ตัวนึงน่าจะออกมาให้หมดด้านบนเป็นศึกฉีกเดียว
เราไม่ยุ่งกับใครโอ้ไล่ไอ้อันนี้และยังไงไลท์แท็บแล้วฉ่อเรียบร้อยสบายสบายออฟฟิศมันแข็งแกร่งอ้าวยังไงครับโอ้โหโดนขวามาหาปลายไปหรือเปล่าไม่ใช่โดนจับแล้วตีดิบอ๋อโดนจับแล้วอันเนี้ยไอ้ฟินเนี่ยสกิลหนึ่งแล้วก็สองโหเอาละตอนนี้เริ่มมีการย้ายเลนส่งอามาดอนมายืนเลนมิดเพื่อฟาร์มซึ่งมันต้องควรทำนานแล้วเอายังไงโอ้โหเดดบูทโดนอะไรเนี่ยคอร์รัปเต็ดแล้วก็โมนานเนี่ยจัดหนักไปอีกทีงงงงงงไหมครับโคตรงงครับตอนนี้ฟินสายซูมเออมันจริงว่ะผมเคยเห็นฟินสายเลวร้ายสุดก็คือสายสเปลชาร์ดเออเคยเห็นเหมือนกันคือมันยังโอเคไงสเปลชาร์ดก็คือแบบอ้าวลาโดนลาโดนลายังไม่หกนะลายังไม่หกยังโอ้โหเรียบร้อยตายไปซะคือฟินสเปลชาร์มันยังโอเคไงคือสเปลชาร์มันยังบวกหลายอย่างนะอย่างน้อยอย่างน้อยมันก็ได้สแตทบ้างได้ตีเร็วอ่ะรีดิวคูลดาวน์มานารีเจนแต่มันก็ไร้สาระอยู่ดีอ่ะตัง 2,500 ถ้าจะอัพเลเวล3ก็ 3,000 4,000 น่ะ4,500 คือออกดาเมจอย่างอื่นดีกว่ามันไม่คุ้มมากอย่างเงี้ยออกลิงออฟซอรี่มาบอกได้แค่ว่าแล้วฟอร์วอร์ดนะพอในเมื่อคุณพุทไม่ได้ดันไม่ขึ้นแล้วก็ยืนอยู่เงี้ยเนี่ยยืนอยู่ป้อมเลเวล6ไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยยืนงงในดงตีนใช่ที่จริงควรจะเปลี่ยนเลนนั่นแหละนะอื้อข้างบนยังไงโอ้ทุบเหมือนไม่เข้าเลยอ่ะซาฟูรี่มันถึกแล้วอ่ะแต่มันก็ตายเพราะมันโดนลุกเหมือนเดิมเดดวูดบวกบับเบิ้ลมันเป็นนุ๊กเกอร์ที่โคตรโหดเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนเลเวลเอ้ยตอน10นาทีนี่เฟสเลเวล6ใช่มั้ยใช่ครับตอนนี้ยัง6อยู่เลยครับเขาวิ่งแล้วเขาก็วิ่งอยู่งั้นแหละครับวิ่งแล้วทำอะไรไม่ได้วิ่งน่าจะเก็บเอารองเท้ากันนะดูดิกำลังจะได้ไม่มีเหมือนบอกไม่มีการเปิดแมปและเดนวูด9เฟดเวล6เนี่ยเป็นปัญหานะใหญ่เลยล่ะโอ้ไงต่อเนี่ยเขาเฟดที่เลเวลสูงๆเนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์แกงเกอร์ที่ทำให้อีกฝั่งไม่ค่อยกล้าออกจากเลนได้นะถ้าไม่มีวาร์ปใช่คือมันจะผวาตลอดอะว่าอีนี่จะมาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้สกิลรีเฟลคชั่นเนี่ยมันแบบมันวิ่งทะลุป่าได้ไงแล้วมันเห็นวิชั่นกว้างไกลมากอะดอมดอมมองมองดอมดอมมองมองแล้วเฟดตามตูดเดดวูดแล้วจังหวะนี้ปุ้งไปแล้วกำลังจะหันมากำลังจะหันมาทำอะไรหันมาสกิลถือว่าสวยมากซ้อนสวยแล้วยังไงโอ้โหแย่ครับแย่จริงแต่ว่าตายนะไอ้ยิงครับตายจริงและอามาดอนโอ้โหยิงว่าวของแฮนนอนว่าวไว้แล้วจังหวะนี้ยังไงซาฟูริตามต่อไลท์แท็บเรียบร้อยโอเคสวยสวยแต่ด้านล่างเกิดอะไรขึ้นซาฟูริไปนะโมนาดเกือบกลายเป็นศพทางนี้ท่าทางคอร์รัปเต็ดน่าจะโดนต่อยไปนะครับโดนเพเปิลโดนเพเปิลไวแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกสายนี้มันจะโหดจริงๆสำหรับฟินรีมานาส่องรีมานาส่องมันเกียนอ่ะก็คือแบบมันไม่ดีอ่ะเออที่ดีเลทเกมคือมันจะเป็นคุณจะกลายเป็นแครี่ที่ไร้สาระครับใช่ไร้ตัวที่ควรจะออกรีมานาอย่างเทมเบิลก็ไม่ออกไงก็ยังงงกันอยู่และตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเบบี้ซิตตัวต่อไปคือใครครับใครครับเดดวูดครับทำไมครับมันซื้อหวาดแล้วครับเดดวูดหวาดเองไม่แปลกหรอกมันเหมือนเฟดอะครับที่ต้องวิ่งแล้วถ้าจะวิ่งไปตุ๋ยเขาในป่านั่นหมายความว่าคุณก็ต้องไปหวาดในป่าเขาโอ้แล้วมึงซูมครับมึงซูมซอฟฟอริสมันรู้สึกไหมนะว่ามึงยิงมันเออซอฟฟอริสบอกเมื่อกี้อะไรวะเหมือนเดโชเดโชไลท์แท็บทีเดียวเลือดเต็มแต่โดนเพเบิลสตันชักกับโดนเดดวูดต่อยนี่ก็รู้เรื่องนะแต่ลายังเวล5อยู่นะลามึงอย่าเปรี้ยวนะมึงตายจริงแล้วเฟดรีเฟคชั่นไปแล้วครับแต่เขารู้ไหมครับว่าตรงกลางเขามีส้นตีนลอยโอ้โหมาแล้ว
เรียบร้อยวาดได้สวยนะวาดคุ้มนะครับเออคือเล่นเฟดเนี่ยต้องคิดอย่างนึงว่าคุณวินวอล์กได้เป็นมาสเตอร์แกงเกอร์แต่คุณอย่าลืมว่าเขามีวาดออฟรีเลชั่นแก้นะเพราะงั้นคุณไปไหนมาไหนก็ควรจะวาดดักไว้ในจุดปะทะวาดฟ้าเองนั่นแหละตอนนี้มึนมากเพราะว่าทีม2อันนี้ไม่หวาดซะแล้วแต่จะแกงเขานะแต่ไม่หวาดหวาดใช่ไม่หวาดแต่จะแกงก็ตายนะเออข้างบนมีการเกรงกลัวหรือเปล่าอามาดอนกูตอนเลเวล11เนี่ยตัดแน่ๆทีม2มาสเตอร์ออฟอาโมนาพอรับเป็ดไปแอดพิมพ์อะไรไม่รู้เรื่องโมนาโดนไปครึ่งหลอดเพเบิลต่อโอ้ยว้าวซะงั้นแล้วมันออกลีมานา2คนด้วยไอตัว2ไอตัวดัน2คนเนี่ยกูจะบ้าคือใครเข้าใจความคิดเขากรุณาหลังไมค์มาบอกทีโดนไปอีกถึงที่โอ้โหโมนาดเกือบตายน่าจะอัพสกิล2ไว้ด้วยนะโมนาดด้านบนโอ้โมนาดอัพสโลเต็มว่ะด้านบนเรียบร้อยอามาดอนถึงเวลาของข้าแค่กันปิ้วเรียบร้อยด้านล่างก็แลกกันไปนะเพราะด้านล่างคอรับเต็ดก็ตายใช่แต่เสียหายกว่านะตัวแครี่ตายหรือว่าเกมนี้เขาจะเอาซาฟอริสมาเป็นแครี่ไม่แน่ใจจริงๆสกิลซาฟอริสก็อัพได้อินดี้อีกแล้ว2-3-3มาแล้วสองสี่สามเออเต็มแล้วโอเคไลท์แท็บเพิ่งเต็มนะเอองงดักหลอดเพเซนก็เต็มแล้วออกเมื่อกี้มันอัพไม่เต็มใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้สวยนะถ้าเอาเนี่ยโอ้โหใจไม่กล้าในป้อมเราเดนวูดไม่มีมานะเสียดายลาน่าจะใจกล้ากว่านี้อีกนิดนึงลากล้าไม่ไหวแล้วครับเลือด700คือตอนนี้ลางงมากซื้อผ้าคลุมก่อนซื้อรองเท้าลาเป็นตัวเปิดไม่ใช่เหรอหรือแต่เกมนี้เขามีตัวเปิดหลายตัวเขามีเพเบิลเขามีเดดวูดเขามียามาดอกใช่ลาเป็นตัวซ้ำแถว2ได้แต่ผมว่าลาจะเก่งตั้งแถว2นะฟินก็มีกันเยอะนะสำหรับเลเวล8สกิลแรกเขาครับที่เป็นสกิลสตันสกิลเดียวของเขาครับคือคูลาบันดาลแต่ฟินนี่แปลกนะฟินนี่สกิล1แบบไม่ใช้เลยอ่ะคือผมงงเหมือนกันคือคุณอัพรีมานามาคือถ้าเป็นผมนะผมมีรีมานานะโยนสกิลหนึ่งใส่คีย์บอร์ดวางเงินทั้งนั้นเออข้างล่างได้วะมันเซอร์ไพรส์อีกแล้วอ่ะหูคอรับตัวรัวอย่างเงี้ยครับฟินเนี่ยเป็นผมนี่โยนสกิลหนึ่งคือแพเบิลก็มีรีมานาไงไม่จำเป็นต้องห่วงไม่จำเป็นต้องห่วงสกิลนะว่าแบบควรจะมีมานาใช้มีห่วงแค่คูลาอย่างเดียววาดวาดกวาดเน่ก็ต้องเขาวาดรู้สึกเสียงกระตุกนะครับตอนนี้ฮัลโหลฮ่าอนุริตว่ะเอออนุริตมาจากไหนงงตาโดนอะไรยิงตายเรียบร้อยแล้วเพเบิลอุ้มสองคอริตแล้วยังไงติดไม่รู้สึกอยู่แล้วระคายเคืองไลท์แทบอยู่วิ่งไลท์ทุบไม่กลัวไม่กลัวมีวิญญาณนะอันใดยิงมีคนบอกว่าคนภาคไปเล่นเองไหมคนภาคหนูครับไม่เล่นครับคือต้องบอกว่าไม่จำเป็นนะที่จะต้องเล่นเก่งและภาคได้อืมสวัสดีครับมุยซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นงานนะครับโอ้โหแบบอยู่อีกอีเวนต์นึงอะแต่คิดถึงเพื่อนในฮอนทีวีมากตอนนี้นี่สถานการณ์ทัวร์นาเมนต์ที่บางมดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เดือดครับจะเดือดแบบงงๆครับเราได้เห็นสเต็ปใหม่ๆหลายอย่างมากครับอย่างเกมแรกนะครับมีรีสี่ตัวครับ
โอ้แล้วกองหลังเป็นกาเซียสครับงงไหมไม่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าผลไม้กระป๋องดีดีเลยขายดีเอาไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้กำลังเป็นคู่การแข่งขันระหว่างใครกับใครครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วใครสีก็อยู่ใครนำไปอยู่ว่ายังไงบ้างแต่ยังเป็น KKSG กับ OPN ครับสถานการณ์ตอนนี้ต้องมาสูสีอยู่สกอร์อยู่ที่เท่าไหร่ครับที่ฮีโร่แครี่ครับของ KKSG เป็นฟินวีสมูทครับแล้วเขาออกลิงออฟโซเตอรี่ครับแล้วทีมเขามีเพเบิลและเพเบิลก็ออกลิงออฟโซเตอรี่เหมือนกันคือมีมานา2คนเอองงดิแล้วมีลาเป็นเบบซีครับเขาจัดเลนไปเลนครับอามาดอนลามีฟินงงไหมโอ้ไม่มันเป็นสเต็ปใหม่คุณต้องไม่เข้าใจวัยรุ่นว่ะเออไงก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านกันแนะนำตัวกันสักหน่อยหนึ่งว่าผมเซียนตียกล้อลารักนะครับวันนี้ก็คิดถึงเพื่อนๆอ่ะไม่ได้มาแจมเลยพอดีติดงานอีเวนต์อีกที่นึงอยู่ช่วงนี้เรางานเยอะมากใช่แต่ว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เจอกันพรุ่งนี้นี่เรามีนัดกันอย่าลืมนะเรามีนัดกันจัดตารางก็จะมีโชว์แมตช์ของจัดตารางทัวร์นาเมนต์ดิงสปอร์ตเกมงานดิงสปอร์ตใช่ตามกันได้แข่งรถปะมันเป็นงงเหงาอ่ะคิดถึงเพื่อนๆอ่ะวันตอนนี้อินต้องบอกพี่ตีให้ทราบไว้ตอนนี้อินเทอร์เน็ตสตรีมนี่เป็นอะไรไม่รู้นะติดดับๆเดี๋ยวภาพกระตุกนะเดี๋ยวไงเราช่วยกันแก้แล้วตัวสตรีมมีอาการดรอปเกิดขึ้นไหมมีดรอปไม่มีดรอปไม่ดรอปมีดรอปนะมีดรอปนะโอเคเดี๋ยวเช็คให้ครับจดเวลาให้พี่ด้วยเหมือนจะเป็นปัญหาตั้งแต่ที่เราไปสตรีม OHP เมื่อวันก่อนว่าวันศุกร์แล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นอาการตลอดแจ้งผมด้วยสิส่งเมลผมด้วยได้คู่นี้นี่สูสีนะต่างคนต่างงงมันยังไม่ตื่นอ่ะอามาดอนกะลาเป็นเบบี้ซีดเป็นไงล่ะงงปะล่ะนี่เป็นรอบไหนแล้วรอบสองรอบสองครับวันนี้ยาวอ่ะใช่แต่ผมยาวทุกวันนะใหญ่ด้วยใช่ครับตันหลังตัวตันหลังกับตัวแต่ว่าวันนี้เรามีใหญ่เหมือนกันนะใช่ไหมเรามีใหญ่มาด้วยใหญ่อะไรครับไม่รู้ครับจุดโอ้เดดวูดไปแล้วเดดวูดเฮ้ยเขามีโปรโตคีแล้วนะอย่าไปว่าเขานะสะเทือนแน่นะเฮลบอลโดนเดดวูดไล่ตบอามาดอนถึงคราวล่อครับตอนนี้ของเริ่มมาแต่ส่วนลานี่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะฟินก็แล้วเฟสครับเฟสจังหวะนี้เข้าไปแล้วเข้าใส่ฟินถูกต้องสตันสวยมากแล้วจังหวะนี้รีเฟคชั่นไปดีจริงๆแต่โดนและเรียบร้อยนะลาไม่มีเกิดลาไม่มีเกิดเฮ้ยอามาดอนไปไหนอะตายไปแล้วตายไปแล้วเหรอแล้วโหเฟดเมื่อกี้เข้าสวยนะสตันดักแถวหลังนิ่งทำอะไรไม่ได้เออผมลืมถามเลยตอนนี้ใช้แอดเค้าใครสตรีมอยู่แอดเค้ามูซ่าครับครับครับเดี๋ยวมันชนกันครับโอเคครับครับผมตอนนี้สังเกตเฮดมาแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้ผมคิดว่าฟินมันจะอินดี้อีกแล้วว่ะไม่ครับดูสิครับตอนนี้จะออกวินบอกหรือเปล่าเนี่ยเป็นไม่ได้หรือสเปลชาร์ดแอสซิสต์โชว์ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ฟินนิยมออกกันนะแต่ถ้าฟินออกสเปลชาร์ดนี่ขำจริงนะก็ซูมไงก็ยิงไงก็อยากยิงแรงๆอ่ะอีลีมานามีสเปลฉาดนี่คือสกิลรัวๆก็เขามาสายนั้นเขามาสายนั้นแต่สกิลหนึ่งเขาไม่ใช่ใช่ไหมแต่เขาไม่เขาไม่ให้สกิลหนึ่งนะพี่งงป่ะเขาไม่อัพเหรอเขาอัพแต่เขามีลิงออฟซอรี่แต่เขาไม่ให้สกิลหนึ่งเขาใช้สกิลหนึ่งแค่ตอนบวกแต่เขาไม่ใช้ฟาร์มก็เขากลัวมานาโหมด
มึงมีรีมานาสองคนมึงกลัวหมดอีกเหรอเออก็กลัวมานาหมดอ่ะพี่เหรอก็เป็นคนประหยัดโอ้โหมัธยัสถ์พอเพียงใช่ไหมครับพอเพียงใช่ใช่เล่นคอร์ดแบบพอเพียงนะความได้มากไม่ได้มากไม่เป็นไรเราอยู่แบบพอเพียงได้โอ้คุณรู้เปล่าว่าคนที่รวยคือคนที่รู้จักพอถ้าเขาไม่รู้จักพอเขาก็จะยังไม่รวยงี้ที่ผมเล่นซับนี่ผมมีหวานหนึ่งอันมีรองเท้าหนึ่งอันนี้ผมพอเพียงใช่ไหมใช่แสดงว่าคุณรวยแล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองรวยในตำแหน่งหน้าที่ของคุณแล้วผมควรจะซับต่อไปใช่มาถูกทางแล้วแล้วคอรับเตะตอนนี้ก็มีชูริเคนเฮดแล้วเรียบร้อยถ้ามันอดทันนะจะไม่โดนเทนวูดต่อยตายแต่ดาวุ้นมีทางเลือกเยอะนะมีทั้งมาสเตอร์ออฟอาร์มโมนาดอ่ะถ้าเขากดชั้นเก็ตเฮดต่อยเยอะครับต่อยใครก็ได้เลื่อนรถไหมอะไรนะถ้าเขากดชั้นเก็ตเฮดแล้วโดนดาวุ้นต่อยเลื่อนรถไหมเลื่อนเลื่อนรถป่ะรถดิใช่ดิรถไหมรถเอาเนี้ยดาวุ้นเข้าไปอย่างงี้ตีนเน้นๆว่ะเอาละยังไงนายเพเปิลโคตรพลาดอะครับวันนี้ลาสตันสวยนะเก็บไปได้แต่ว่าอามาดอนที่ว่าถึกๆก็ยังตายลาไปอีกแล้วหนึ่งติดตามไปอีกตัวครับเจโนไซด์แน่นอนมาแล้ว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 ผัวโอ้ยสตันเบ้าแล้วตายเองเสียวครับเอาไปอีกหนึ่งเราฟินไม่ตายเฉยเลยมาเติมอาร์มมาเติมอาร์มโดนคลิปไล่แน่แตกตายครับโอ้โหคิวแตกตายแล้วกลายเป็นคิวของลานะมึนมึนยังมีบอกเลยครับว่าเซียวแดกจริงจริงจะบอกว่าฟินไม่ได้โชคดีนะเฟดแม่งงงมากอ่ะมีเพื่อนบอกว่ามีเพื่อนบอกว่าอะไรนะฟินสายนี้ผมเห็นคนเล่นเยอะครับไม่ต้องไปว่าเขาหรอกจริงๆครับคือเล่นอะไรมันไม่แปลกหรอกครับแต่ว่ากับลูกเกมเนี่ยบางทีต้องว่าตำแหน่งการเล่นของคุณเนี่ยเป็นตัวไหนใช่อย่างตอนนี้คือฟินเขาควรจะเป็นแครี่ที่ฟาร์มมีคงมีของยืนลอยฟรีๆมีดาเมจแรงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวโยนสกิลไงงงว่ะมันจะกดสังเกตทำไมอ่ะการเทเบิลการเทเบิลโยนวิเคราะห์สถานการณ์หน่อยแล้วกันดูจากลีเจียนนะฮะดิโร่ที่เขาเลือกมาเนี่ยออปชั่นแข็งมีเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวที่จะเติมเต็มเป็นการตอบโจทย์เควสที่จะทำให้ทีมชนะเนี่ยน่าจะเป็นตัวแครี่หนักๆหนึ่งตัวแต่แครี่ออกเป็นของซับมาอย่างนี้คือมันไม่ใช่เพราะเขาไม่มีดาเมจแล้วเขาจะฆ่าใครได้ใช่คือถ้ามาในรูปแบบนี้จะทำได้เพียงแค่เกือบตายแล้วก็จะเหลือทีละนิดแล้วก็กลับบ้านไปมันไม่ตอบโจทย์เนี่ยมึนมึนงงงงมาแล้วลาสตันไปเต็มเต็มเฟดไม่กล้าเข้าทั้งนั้นด้านหลังมีเดดบูดมาแต่ต้องบอกเมื่อกี้เดดบูดนี่เฟลนะบิงเข้าไปนี่คือและจังหวะนี้เอาโดนโยนว่ะเอาโยนเองแล้วจะตัวเอานะโดนคอรับไล่นะเฟดสโลว์ให้แล้วซูมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับคือที่บอกว่าทำไมถึงต้องออกของดาเมจเพราะว่ามันไม่จบยิงได้ทำได้แค่เกือบตายไม่ตายไม่งั้นเมื่อกี้เฟดน่าจะตายไปแล้วใช่นะโดนสูสีนะคู่นี้มึนทั้งคู่สีแบบงงงอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวมันเกิดอาการดรอปประมาณเวลาไหนบ้างผมจะจัดการให้แหละเวลาปะทะปุ๊บประมาณเมื่อวานวันเนี้ยด้วยเหรอนี้ด้วยอ๋อโอเคครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวขอตัวก่อนครับคลิกไม่ได้เมื่อกี้ตีก็แวะมาเซย์เฮลโหลกับเรานะด้านบนออมก้อนโดนไล่เฮ
เฮ้ยอันตายแล้วมันเอาใครไปด้วยวะเอาเฟดไปด้วยเฟดวิ่งไล่อยู่เมื่อกี้โดนสะบัดขนคือการไม่ตีหลังมาแล้วรัวๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะขนมันจะออกเองออกเองเรื่อยๆขนอะไรอ่ะขนตูดครับคือพอเวลาดาเมจอามาดอนเนี่ยเวลาตีข้างๆตีข้างหลังครบ200ปุ๊บมันจะสะสมดาเมจใช่ป่ะแล้วพอ200ปุ๊บมันก็สะบัดขนมาทีนึงปึ๊ดโอ้เพิ่มสแต็กให้กับสปินเบิร์สนะท่า2สะบัดขนของมันแล้วก็ตัดสะบัดขนไปสะบัดขนมาบางคนงงไม่รู้เรื่องอยู่ดีไอ้ทำไมกูตายวะอะไรอย่างงี้ไปลุมอามาดอนไงไปลุมตีหลังเขาแล้วขนเขาออกรัวๆใช่ผมเคยเห็นคลิปนึงอามาดอนไปยืนแทงกลางวงแล้วได้เป็นอะไรนะ annihilation คือเป็นลุมตีอามาดอนแล้วแบบขนออกเรื่อยๆตายหมดทีมเลยงงนั่นไงไอ้ขึ้นมา what the fuck อะไรอย่างเงี้ยงงแล้วจำได้มันจะมีช่วงนึงนะที่มันมีบัคอามาดอนนี่แหละอันนี้แหละคือไปลุม3แต่ว่าอามาดอนมันแบบมันมีแค่ฮิมาบัคลีเจียนอันเดียวแหละไม่ตายด้วยแถมได้ hat trick ได้ด้วยตายด้วย hat trick เลยก็ขำๆกันไปนะงานนี้นี่ต้องบอกว่าเยอะและแยะและเยอะมากจะเยอะไปไหนน่ะเริ่มใช้สกิล1แล้วเริ่มใช้มาสักพักละคือแบบว่าเหมือนต้องเต็มก่อนอ่ะต้องเต็มเลเวล4ถึงจะปวดใช้มันไม่คุ้มไงคือจริงๆอย่างที่บอกครับคือเกมนี้มันออกของอะไรก็ได้มันเล่นได้หลากหลายจริงแต่ว่าคุณต้องดูรูปเกมของคุณเอาละครับแล้วโอ้อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเรื่องฮีโร่มาสเต็ปนี้ฮีโร่ของคุณต้องเล่นของยังไงต้องออกของแบบไหนถึงจะดีที่สุดนะใช่แล้วตอนนี้ฟินมาแล้วไอเทมที่เราเห็นชัวร์แล้วล่ะอะไรครับผ้าคลุมครับผ้าคลุมใช่ไหมครับโหแหมโมนาดมีฟักไข่ด้วยฟักไข่ทึบฟื้นเลือดส่วนใหญ่ในฮีโร่คนที่เล่นในฮีโร่ระดับท็อปของการแข่งขันคนเล่นโปรเนี่ยโมนาดเขาจะเอาสกิล3แค่1ทำไมครับคือเขาเอาแค่สโลว์ 25% นะครับพอแล้วแล้วเขาไปเอาท่า2ครับใครสลิทแทนคริสสลิทคือมันช่วยรีดิวดาเมจที่เลเวล4ถึง 60% เนี้ยแล้วก็เพิ่มรีเจนด้วยคือยืนเลนนานขึ้นแล้วยิ่งในเกมปะทะอย่างเงี้ยครับที่มีเดนวูดมีบับเบิ้ลเปิดแล้วเปิดแล้วเฟซเข้ามาเปิดอย่างงี้โอ้โหอามาดอนหลังแตกชนเข้าไปโอ้ยเดนวูดไปต่อยอามาดอนเละตัวแต่เดนวูดตายแทนแน่นอนตีเต็มเรียบร้อยบิดสแลปครับแล้วก็อันไดอิงตายไปนะมาต่อที่โมนาดคือคิสตาลิสครับที่เขาใช้เพราะว่าอย่างเกมอย่างเงี้ยมีเพเบิลมีเดดวูดพอเราเห็นปุ๊บว่าเดดวูดมันจะวิ่งมาเอาตัวนี้ปุ๊บเพเบิลจะวิ่งมาเอาตัวนี้ปุ๊บคิสตาลิสใส่ให้ครับแล้วเพื่อนจะไม่ตายเพราะเลเวล4รีดิวดาเมจได้ 60% เนี่ยเยอะมากใช่แล้วบวกกับ HP รีเจนด้วย มันทำให้ฮีโร่อีกฝั่งนึงเนี่ยเสียสกิลฟรีไปเลยนะแล้วฝั่งเราเนี่ยแทนที่ว่าจะตายจะตายกันเป็นไม่ตายเราพลิกเกมได้สบายเอาเขาจริงคือดาเมจจากสกิลสโลว์มันไม่มีอะครับใช่เปล่าเพราะงั้นเขาเลยเอาแค่สโลว์แค่แบบว่าแค่สโลว์เอาไว้สโลว์เพื่อเพิ่มเงินรายได้แต่จริงโมนาเนี่ยสุดยอดซับนะซุปเปอร์ซับจริงๆครับผมชอบมากคีซิ่งวินนี่สกิลคดีพลิกเลยอะยิ่งเจอกับฮีโร่ AOE ที่มีสกิลดิสเซเบิลแสบๆนะเทมเพสเงี้ยโดนเทมเพสดูดปุ๊บคิดซึ่งวิงใส่ปุ๊บแคมเปญหงายเลยนะใช่โดนสวนและอีกอย่างนะเขาคือเขามีสกิลหนึ่งอ่ะที่ใบได้สตันได้โคลีนเป็นสตันบวกใบใช่ 2.5 วิที่เลเวล4นะคือตอนนี้35 นาทีผ่านไปเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วซัฟโฟริสมีของครับแต่ว่าตัวแครี่หลักอย่างคอร์เรปเต็ดไม่มีไอเทมเขาเด็ดมีแค่ชูริเคนเฮดนะตอนนี้ก็มันเป็นไฮโอแต่ว่าการที่เขาออกของเพิ่มเลือดมาเพราะว่าเขาต้องการที่จะหนีการเป็นเป้าของเดนวูดและบับเบิลเพราะคอรับจริงๆผมมองว่าเขาก็ไม่ใช่แครี่เต็มตัวนะคือเหมือนเขาเป็นตัวแบบเป็นกึ่งแทงนิดนึงเพราะว่าเขาต้องยืนดูดาเมจไง
เขาจะโหดได้ต่อเมื่อเขายืนดูดดาเมจอีกฝั่งหนึ่งได้นานๆยิ่งดูดนานเนี่ยตัวเขายิ่งแข็งแกร่งแต่เขาก็จะยิงแรงมากต่อนเนื้อสบายเขาเองเขาไม่แรงหรอกครับแต่ว่าสกิลสองเขาว่าสกิลดูดดาเมจอะแรงแรงจริงไรจริงอ่ะละด้านบนบนลามาถ่ายป้อมแล้วจัดให้ไปเลยสกิล1โมนาเป็นมินิสตันครับใช่มินิสตันโอ๊ยมาแล้วโอ้โหนี่ไงรู้แล้วจุดตายแล้วไงเข้าไปไล่อมาดอนมันผิดวิสัยแล้วอ่ะผมรู้แล้วทำไมเขารับติดเขาตายครับเขาไล่อมาดอนครับ นั่นไงจะตายเนี่ยโดนทุบนั่นไงมันไม่ถูกอ่ะเป็นข้อเสียของฝั่ง KKST นะคือเขามีบับเบิ้ลอ่ะในรูทไอ้เพเบิ้ลอ่ะในรูทของ2ตัวนี้สไตล์การเล่นคล้ายๆกันคือบิงใส่ตัวไหนสักตัวที่คิดว่าเอาได้แล้วคอมโบชุดเดียวให้มันตายแต่เขาชอบเข้าในจังหวะที่แบบกูจะคิวอ่ะเออกูจะเอาคิวอ่ะมึงอยู่5ตัวกูก็จะคิวอ่ะอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปคิวแล้วคิวได้แล้วก็ตายออกมาซึ่งมันไม่คุ้มจริงๆนะใช่มันไม่ใช่กิ๊บมันไม่ใช่ไม่ถูกต้องแต่สองคนนี้ตอนนี้ก็มีเบฮิมอธานแล้วยังหนาต้องตราช้างน่าและลาของก็เริ่มมาแล้วนะแฮกิเจียนนะชาแมนเฮดเรสมาละชื่นใจละชื่นใจละลาตัวนี้ชิ้นต่อไปนี่เป็นไม่ได้ว่าอาจจะออกทาวาร์ปโอ้โหผมชอบมากนะลาสายทาวาร์ปเนี่ยเกลียนจริงมันเป็นสายพุชเชอร์ที่ปวดอะพกวาร์ป1อันตัวเองมีทาวาร์ปเงี้ยวาร์ปลงคีบแล้วถ่ายจะโดนปุ๋ยก็วาร์ปหนีโดนกลับมาการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฟสตัวนี้ฟาร์มท้ายจริงนะซึ่งจะได้โคเด็กเหมือนเขาวิ่งเยอะแล้วเขาวิ่งไปเปิดคือเขาพยายามวิ่งเข้ามาแถวหลังซึ่งค่อนข้างเสี่ยงนะกับการเอาตัวมาแรกไม่แต่ทางแต่เขาก็ถือว่าทำได้ดีนะใช่เขาก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเดินเกมต่อได้แต่อีกฝั่งหนึ่งมันก็ยังมีตัวนูเกอร์หนักๆอย่างเพเบิลนะอย่างเดดวูดที่คอยตัดเกมอยู่ไม่เข้าใจว่าตอนนี้อินเลย้อนมาจากเป็นว่าคีย์หลักคือตัวแครี่ที่ต้องเกิดใช่ซึ่งตอนนี้แครี่ทั้งสองฝั่งเนี่ยค่อนข้างเฟสติดอยู่เฟสเกือบแตกวิ่งไปโดนหวาดอีกแล้วอ่ะเฉียวไปเลยแค่เมื่อกี้ใช่สวยมากขาหลุดไปเกือบข้างแล้วเมื่อกี้เออไปหมดแล้วว่ะออแล้วตอนนี้ไม่ใช่เข้าปักหวาดนี่ว่ะปุ้งฮ่าฮ่าสกิลกันรัวๆแล้วก็ฟินอันนี้ก็มีนะครับเอซินชอนนะถ้าคุมมินวอกนั่นแหละต่อไปก็อะไรนะเจนจูโร่ใช่ไหมแล้วแต่สเต็ปคนนะก็ฟินเป็นฮีโร่ที่เล่นได้หลากหลายแต่ส่วนใหญ่คือดาเมจไปเหอะดาเมจไปอย่างเดียวเลือดไม่ต้องสนใจดูเอาแล้วเปิดแล้วไปเปิดข้างหลังอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดีเออแต่ข้างหน้าสโลเพื่อนตามมาทันไหมต้องดูได้อยู่เออเดดวูดอ่ะเพเบิลครับเดฟยังไงโอ้โหต้องบอกว่ามาสเตอร์ออฟอาร์มาสวยนะดิสเซเบิลทั้งเดดวูดทั้งบัฟเพเบิลไปได้แล้วจังหวะนี้ขอรับเต็มขอรับดูเลยเกนเฮดปุ๊บมาไปเตะปีกยิงไปขอเราเสร็จ4-1วิ่งไล่ได้อยู่มาอ่ะลาวอ้าวไม่เอาซะอย่างนั้นวิ่งหนีอ้าวปล่อยซัฟฟอริสทิ้งซะงั้นโอ้โหทิ้งซัฟฟอริสซะอย่างนั้นนะโหน่าเสียดายนะเมื่อกี้นี่กดลาได้นะกดขอรับเต็ดคือมันเป็นฮีโร่ที่วิ่งเร็วมากเสียดายไม่น่าเลยกลับเอาป้อมแทนก็ถือว่าเป็นการเล่นที่เซฟไว้แต่ซัฟโฟลิสก็ถึงมากนะซัฟโฟลิสไม่ตายแน่ๆเมื่อกี้ซัฟโฟลิสต่อยมาเหอะทั้งต่อยทั้งโยนอ่ะไม่เข้าอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงขอรับไม่ยอมกลับนะเดี๋ยวโดนบิงใส่แต่ผมงงว่าตอนนี้ซัฟโฟลิสเป็นแทงแล้วทำไมขอรับยังออกของที่ไม่มีดาเมจอยู่คือเหมือนผมบอกไม่ถูกกันอาจจะเป็นแบบว่าเขาตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยกูต้องออกฟอร์สเบิร์นเออก็จะออกยังไงกูจะออกฟอร์สเบิร์นอ่ะคือไม่รู้เกมจะเป็นยังไงกูจะออกฟอร์สเบิร์นเออคือหลายๆคนเป็นอย่างนี้ว่าที่เล่นฮีโร่ตัวนี้สเตปต้องมาอย่างนี้คือรูปเกมเปลี่ยนไปก็ยังต้องออกอย่างนี้อยู่ดีคือมันบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนนะใช่มันไม่จำเป็นจะต้องออกอย่างเดียวตลอดอืมนะแล้วก็ออกฟอร์สเบิร์นจริง
ช่ป่ะแต่ก็โอเคแหละคอรับแต่ออกฟอสเบิร์นมันทำให้เขาวิ่งไล่ได้เร็วขึ้นเพราะตัวเขาวิ่งเร็วอยู่แล้วจากสกิล3ใช่พอมีฟอสเบิร์นปุ๊บก็มูฟเมนต์สปีดเขาก็จะเพิ่มอีกเป็นฮีโร่ที่ซอยไวเล็กสั้นขยันซอยแล้วก็ตอนนี้เดดบูดได้ซูเปอร์วอล์กแล้วมาละรถเกาะหลังแหกเตรียมตัวกันเลยแล้วเพเบิลก็มีโซโบวอล์กเหมือนกันของสองคนแล้วเปิดออร่าทับกันหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเป็นออร่าดาเมจทั้งคู่รถเกาะทั้งคู่งงเด็กอีกแล้ว มึนมันงงอ้าวมาแล้วเฟสจะเป็นนาทีทองของเฟสหรือเปล่าจะเป็นพระเอกหรือว่าจะเป็นผู้ร้ายจังหวะนี้ซาวอลิสเห็นแล้วครับอันไดอิ้งใส่ไปแล้วเฟสไปเอาเพปเปิลครับดีมากตัดเกมสวยจริงๆปั๊บเพปเปิลสวยครับแล้วงานนี้ตัวตัดเกมนะทั้งเพปเปิลทั้งเนทวูดโดนเก็บไปก่อนนะแล้วก็ไม่ทันไรแน่นอนฟุตทาวเวอร์ชัวร์ครับจังหวะนี้ต้องป้อมแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้เฟดใจเย็นนะใจเย็นมากเฟดต้องชมใช่เขาเห็นแล้วว่าเพเบิลอ้อมเขาเลือกที่จะไม่เอาฟินกลับไปเอาเพเบิลดีกว่าแล้วก็ซูมใส่คอรับมันไม่เจ็บแล้วคอรับเลือดมันเยอะแล้วเฟดนี่ครับสตันมาสวยนะทั้งตัดฟินวิ่งหนีวินวอล์กไปแล้วและเฟดตายแต่ว่าคอรับเสร็จยังได้อยู่ถือว่าสวยนะเอานี่เนี่ยเอาลาเออลาเนี่ยเกิดยังไงล่ะเกิดมาก็โดนต่ออยู่ดี The Hellborn had destroyed a legion tower อย่าไปยิงหลังมันดิอย่าไปลิงหลังมันหลังมันอย่าไปลิงหลังมันเออเอาฟอริโอ้หันหน้ามาโดนไล่หับตีสวนนะหน้าหันเหมือนกันตายละทาวเวอร์เรียบร้อยแน่นอนจะเกิดทันไหมไม่น่าทันนะคิดว่าน่าจะมีแบบนี้นะครับ7วีนี้อาจจะมี2เวอร์สัก1ศพพอดูจากเวลาแล้วไม่น่าทันนะในการเคลียร์คีฟและฟุตทาวเวอร์ต่อใช่ Master of Arm ถ้าไม่เคลียร์คลิปไวๆนี่ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยพี่ฟังเกิดเพราะต้องบอกว่าถ้าเมื่อกี้เคลียร์คลิปไม่ทันนี่ไม่คอรับก็โมนาได้แหละบินเออก็ความคิดดีนะตอนแรกคอรับเต็ดนึกว่าจะเฟลไปแล้วจากที่ไอเทมบอกคอรับเต็ดโดนเดดวูดกดไปเยอะเขาก็พยายามฟาร์มแหละแต่ว่าเขาโดนเดดวูดแกงเยอะเดวูดก็ถือว่าตัดเกมไม่ดีเลือกตัวฆ่าได้ดีเพราะแบบถ้าไปต่อยแบบโมนาดต่อยมาสเตอร์ออฟอาร์มคือก็ตัวเองได้ตังค์มันตายง่ายก็จริงแต่แบบมันก็ไม่กระทบต่อรูปเกมอีกฝั่งเท่าไหร่ไงใช่โมนาดกับมาสเตอร์ออฟอาร์มคือไม่นีดมันนี่อยู่แล้วไม่ต้องใช้ตังค์ไม่ต้องใช้ของแล้วก็อีกอย่างนะคือไอตัวมาสเตอร์ออฟอาร์มไอตัวมาสเตอร์ออฟอาร์มกับโมนาดเนี่ยไม่เคยไปคนเดียวเลยนะจำได้เลยที่บวกกันเลนบนน่ะบวกกันทีไรปุ๊บเนี่ยเดวูดเนี่ยจะตายตลอดเพราะว่าไปเอาโมนาดนี่แหละแต่ว่าดันไม่รักคอรัปเต็ดซะงั้น ไม่เข้าใจอ่ะแปลกนะแต่ Master of Arm นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นฮีโร่สายเจติตี้แต่เล่นได้หลากหลายเอาแล้วแล้วส่วนใหญ่จะถูกเลือกมาเล่นในตำแหน่งซัพพอร์ตเฟดมาแล้วเฟดน่าจะเห็นแล้วครับเมื่อกี้ว่ามีเดดวูดอยู่ในป่าแล้วโมนาดจังหวะนี้ช้าไป1ทีเดี๋ยวโมนาดมึงตายเองมาละพุ่งทะลุป่าฝ่าลงโมนาดเลยที่จะออกเป็นแหวนรีมานามานะออกช้าไปป่ะรีมานาออกตอนนี้ออกคิวเหอะสู้ต่อไปถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคอรับของเริ่มมาแล้วนะมีฟอร์สเบิร์นมีชูริเคนเฮดคือยืนได้แล้วนะคือถ้าจังหวะโดนเดนเวอร์เพเบิลเข้าพร้อมกันเนี่ยถ้าโมนาดคิสซาลิสใส่ทันเนี่ยก็ไม่ตายแล้วเป็นเกมสวนแน่นอนแล้วก็จะบอกอย่างว่าตอนนี้ซัฟโฟริสได้โซโบวอล์กใช่ไหมมาหนักถึกๆเลยอ่ะยังนะตอนนี้อาร์เมอร์16นะก็รีดิวดาเมจไป 50% แล้วเมจิกดาเมจรีดิวชั่นก็ 48.2% แล้วด้วยมีการเอาเงามาล่อเฟดเอาเงามาล่อแล้วไงต่อแต่จากการเพเบิลที่มันอยู่คนเดียวไหมมันอยู่คนเดียวไม่ได้เออเพื่อนมันอยู่เอ็ดวูดโดดแน่นอนโดนแน่นอนเฟดต้องชมยิงคือเขาไม่ได้วอนฆ่าหรือว่าอะไรแต่เขาตัดเกมได้อะตัดเกมเพื่อให้เพื่อนเดินเกมต่อได้ยิ่งเพเบิลหรือเดนวูดเนี่ยคือถ้าบิงใส่ไม่ได้เนี่ยคือมันหลบง่ายมากเลยไงใช่แล้วนี่ครับเอาเนี่ยเอาแล้ววูดแป๊กแล้วครับโดนก่อนอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดีและลาวิ่งใส่เฟดเท่านั้นแหละครับเออแต่เพื่อนได้คิวเฮ้ยอย่าตีหลังโอ้ย
โมนาตัวระเบิดไหมโมนาไปแล้วไปแล้วโดนเตะใส่หน้าชักไปแต่ว่าซัฟโฟริสนะตัวแทงยังอยู่ตัวแทงยังอยู่แล้วมันเกรียนด้วยมันเกรียนวิ่งเอาละเฟเบิลเฟเบิลอุ๊บสตันไปจะตายไหมเข้าเรียบร้อยอ๋อได้ลาสตันสวนโอ้โหสวยสวยน่าจะเสียป้อมนะจังหวะนี้แต่ว่าเอาไม่ลงจริงซัฟโฟริสกดไม่ลงแล้วตอนนี้คือไม่มีดาเมจนี่ครับอย่างที่บอกคือถ้าฟินนะไปออกของดาเมจตั้งแต่ตอนแรกไม่ออกรีมานาเนี่ยคือน่าจะยิงแรงกว่านี้เพราะตอนนี้ดาเมจเขา170ใช่ป่ะกับเวลา46นาทีถือว่าน้อยนะใช่เพราะว่ามานาเขาเหลือตลอดด้วยมันไม่คุ้มกันเลยอ่ะยังไงล่ะเนี่ยตอนนี้ก็ออกอะไรมาเนี่ยวอร์แฮมเมอร์อาจจะเป็นชิลเบเกอร์นะผมเดาเอาอาจจะเป็นซาเวจก็ได้ได้สองอย่างจริงๆซึ่งผมฟินเล่นได้หลายอย่างเหมือนกันตัวฮีโร่มันขอแค่มีดาเมจแล้วก็ยืนเนียนๆยิงไกลๆไม่ให้ใครถึงตัวก็พอเกมนี้ครับเขามีนี่ไงชิลเบเกอร์จริงด้วยยิ่งเกมเนี่ยครับเขามีสเต็ง4ตัวเป็นกำแพงให้ทีนี้เขาต้องระวังก็มีค่าเฟดใช่แล้วก็หวาดดีนะหวาดกันเฟดได้ดีมากแต่หลังๆเริ่มไม่ค่อยมีแล้วลามันเริ่มฟาร์มมากแล้วเริ่มไอเทมเยอะถึงเวลาไล่ล่าของเฟดเข้าป่าแล้วมัตเตอร์นายต้องมีเลือดว่ะเลือดมันน้อยเกินเพื่อให้ไม่โดนฮีโร่ตายแล้วไหนจะส่องอีกใช่ไหมจริงๆอย่างที่ผมบอกครับตัวโมนาด้วยเหมือนกันโมนาไม่น่าออกรีมานาเพราะว่าช่วงมันปลายเกมแล้วอ่ะมานามันรีเจนทันถ้าไปออกเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแหวนฮีลอะครับแอสโตเลปยังมีประโยชน์ต่อทีมมากกว่าในจังหวะปะทะคือเพื่อนก็โดดสกงสกิลชุดหนึ่งก็แบบมีฮีลอ่ะถือว่าแก้ไปนะวินแถมโมนายังได้แม็กเฮดพีด้วยก็ทำให้ไม่โดนคอมโบชุดเดียวนอนอาจจะเจ็บอ่ะแต่ไม่ตายอ่ะก็ดีกว่ายังได้กดสกิลนะอย่างนี้อ๋อลมมันเข้าไหมลมเข้าใหม่นะมุยซาตามันร้อนอ่ะไม่งั้นก็ต้องกดเอาดึงมาใกล้ๆอ่ะแล้วกดผมพัดลมลงคอรับมายืนล่ออย่างนี้คิดอะไรอยู่แล้วคอรับได้ Whispering Hem นะอุ้งโดนซูมาแล้วโอ้โหสกอร์ตอนนี้ก็32ต่อ32นะเสมอกันอยู่ยังถือว่าสูสีกันอยู่มากๆนะเกมนี้คือคลิกสถานการณ์ได้ทุกเมื่อถ้าอีกฝั่งพลาดครั้งหรือมีการเตโนไซด์เกิดขึ้นคือมีการถ่ายป้อมถึงบ้านแน่นอนใช่แน่นอนนี่นะคอรับเวล20แล้วเราเล่น23คือถือว่าเยอะมากๆฮอตแคลรี่อู้ยครึ่งหลอดเนี่ยครับคือถ้ามีฮีลอ่ะคือซูมาก็แล้วไงอ่ะนะซาฟอริสวิ่งไล่แต่ทำอะไรไม่ได้แล้วยังไงซาฟอริสไม่เข้าครับดูดีครับซาฟอริสแม่งอึดของจริงว่ะและไม่ดีแล้วครับถือว่าชูริเคนเฮดแล้ววิ่งสวนจังหวะนี้มาเตอร์ว่ามาใส่เดนวุฒไปแล้วแล้วยังไงวิ่งไล่อันใดยิ่งเดนวุฒน่าจะไม่รอดแล้วลาโดนตัวแตกไปเดนวุฒเอายังไงต่อโดนคิสตาลิสใส่คอรับยังไงปุ๊บโอ้โหเอาไม่ลงแล้วซาฟอริสแม่งโคตรอึดมันเอาไม่ลงจริงโอ้โหป้อมมวยป้อมดีป้อมวางเพเปิลละวางเพเปิลสตาร์ทใส่ซาฟอริสไปแล้วแล้วโยนหัวโยนอามาดอนมาโคตรโอ้ยโดนหน้าด้วยก็ซวยครับจังหวะนี้หันหน้ามาอย่างนี้แล้วซูมใส่เฟสตายแน่นอนไม่จริงตอนเมื่อกี้คงด่าพ่อไปในใจเลยโยนกูไหมกูไม่แล้วฟินนะโยนใส่หน้าเลยไม่แล้วฟินนะเมื่อกี้น่าจะยิงมากกว่าที่จะซูมอ่ะไม่เข้านะซาฟอริสไม่หนาจริงคือตอนนี้ต้องบอกว่าซาฟอริสนี่ไม่ตายอ่ะไม่ตายแล้วเพราะว่าไม่ตายพี่คิดไม่มีอะไรฆ่าเขาได้ดาเมจไม่พอ
จะฆ่าเขานี่คือต้องลุมแล้วถ้าจังหวะที่คุณไปลุมซัฟโฟริสเนี่ยรับรองว่าอีกทีไม่ปล่อยแน่นอนใช่ตอนนี้ดาเมจของฟินก็เริ่มมาแล้วนะชิลเบรกเกอร์เลเวล2คอมโบของชิลเบรกเกอร์กับแอสซัสซินชาวต้องบอกว่าแรงมากนะคืออินวีไปตีโตด1ทีนี่ก็ขึ้นหลัก 4-500 ได้แต่ว่าเมื่อกี้ช่วงที่เขาบวกกันน่ะฟินน่ะเน้นที่จะได้ฆ่าก็คืออันติอย่างเดียวรออันติอย่างเดียวเลยมันนี่ช็อตอย่างเดียวเลยงงมากคือมันช็อตเป็นสกิลที่ใช้เปิดก็ได้นะแต่ในจังหวะที่คุณบงบวกกันอยู่เนี่ยคือยิงไปเถอะเออมันแรงกว่าใช่แล้วถ้าเขาจะหนีแล้วก็ยิงแล้วไอ้ทัศน์สินชาต้องบอกว่าเป็นไอเทมที่คูลดาวไวคือไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นว่าคุณต้องเอาไว้หนีอย่างเดียวคือในจังหวะที่คุณปะทะกันอยู่เนี่ยคือคุณกดเพื่อเอาโบนัสดาเมจจากมันได้125ดาเมจนะที่จะเป็นโบนัสให้กับการโจมตีครั้งต่อไปของคุณตีหวานได้ร้อยเดดวูดนี่ครับคือถ้ายิงหนึ่งครั้งเพื่อลดเกาะใช่ป่ะแล้วกดตัวแล้วยิงซ้ำอีกทีเนี่ยเป้าเดิมเนี่ยดาเมจที่ทำได้ตอนนี้น่าจะประมาณ400ใช่จากการยิงเพียง2นัดเออแล้วมาสเตอร์กับมูนาดเนี่ยไม่รอดแน่นอนอืมตอนนี้ก็ยังบอกว่าไงดีสูสีอ่ะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้คือดาเมจจากคอรับคนเดียวมันยังไม่พอนะไม่พออ่ะแล้วสเลเยอร์ครับโอ้โหเดโมนิกเบสเพลทครับอย่างหนาต้องตราช้างของจริงคือแม่งอุดสัตว์อ่ะเออแล้วเฟย์ตอนนี้ออกไล่ล่าอีกแล้วเฮ้ยแต่ว่าอามาดอนนั้นมีไอแล้วไงมีไอหาไม่เจอแต่เฟย์ทะลุป่าหนีนะคือเห็นแล้วแล้วแบบพอเขาวิ่งเข้าป่าแล้วยังไงก็ยืนงงทำอะไรไม่ได้มันติดป่าติดฟงติดฟอกนะเฟย์ถือเป็นฮีโร่ที่ได้เปรียบเรื่องนี้แล้วตอนรีเฟคชั่นแล้วเขามองเห็นว่างกว่าที่คุณเห็นใช่มุมมองที่กว้างกว่าผมนึกถึงฮีโร่ตัวหนึ่งเลยไนท์สตอล์กเกอร์มีคนบอกว่าคอรัปเต็ดจะออกดูเลือดทำไมเอามายืนครับใช่เพื่อให้ยืนได้แล้วสามารถต่อย่อเป็นไอเทมอีกชิ้นหนึ่งได้ชื่อว่าอะไรนะ Symbol of Red คือมันทำให้คุณดูดเลือดเป็น 100% นะแล้วคือคุณไม่ตายแน่ๆ150% ไลฟ์สเตลคือยิงปุ๊บเลือดเด้งยิงเลือดเด้งใช่คือตอนนี้เหมือนคอรับเอามาเป็นตัวแทงอีกตัวนึงคือมาล่อแบบล่อตีแล้วยิงได้อะไรเงี้ยคือเอาเขาตีคอรับคือคอรับก็ไม่ตายอ่ะแล้วก็ยิงสูงแต่ถ้าไม่ตีก็คือยิงจะยิงแรงมากคือตอนนี้เน้นถึกไว้ก่อนแหละดาเมจไม่มีไม่เป็นไรเพราะดาเมจดูได้เอออย่างฟินถ้าโดนคอรับดูดาเมจฟินยิงไม่ออกก็ง่อยเหมือนกันแต่ฟินแต่ถ้าผมเป็นคอรับผมคงดูดาเมจจากอามาดอนเพราะมันยืนนานเฮ้แต่ว่าตอนนี้คอรับดาเมจเยอะมากนะ250 250ใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้สเลเยอร์มาแล้วไงคองน่าจะเสร็จคนที่ถือไม่น่าจะใช่ใครนอกจากคอรับเป็นที่แน่นอนงานใหญ่มาแล้วครับตอนนี้งานหลวงมาอีกแล้วดาเมจฟินสู้ไม่ได้เลยทั้งที่ฟินน่ะควรที่จะมีเงินมากกว่านี้นี่อันสุดท้ายครับนี่ครับอย่างที่บอกไว้ในตอนแรกเงินจำนวน 1,385 ที่เสียไปกับ Ring of Sorcery ถ้าเปลี่ยนมันมาเป็นดาเมจให้ได้เนี่ยจะดีกว่าและซูมใส่คอรับแล้วยังไงเดี๋ยวคอรับมันก็ยิงคีบเลือดเต็มเหมือนเดิมมาละเนี่ยมีแล้วนั้นแล้วมีคริสตัลิสเนี่ยปิ้ง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 เลือดเต็มใช่แล้วก็มีโทเค็นด้วยแหละคือมันเป็นไอเทมที่เกมนี้ไม่ควรออกจริงแต่ทางฝั่งของเฮลบอลก็ไม่กล้าขึ้นนะกลัวเหมือนกันนะขึ้นไม่ดีก็ตายเหมือนกันเพราะอีกฝั่งนึงคือตอนนี้ถึงหมดดาเมจไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามีจังหวะให้ฟินตั้งป้อมยิงเนี่ยคือฟินตอนนี้ชิลเบเกอร์มันก็แรงแล้วไงใช่3แล้วไงมันก็ได้อยู่นะก็ได้ที่จะถ่ายขึ้นคือ3เลนครับโยกอันนี้แหละพอโดนโยกกันแหละไม่รู้จะกันเลนไหนดีและลาตอนนี้ครับมาแล้วครับเกราะสะท้อนของแสลงอัมเมอร์ของแสลงจริงครับแต่แสลงใครก็แสลงไม่เถอะเพราะชูเดอร์เคนเฮดช่วยมาแล้วลามาแล้วจังหวะนี้โอ้โหว่าวเหมือนเลยสกิลวืดแล้วไปแล้วคอรับคอรับ
ลาครึ่งหลอดแล้วครับแล้วฟินแหลมขนาดนี้อันไดอิงแต่ไม่น่าจะตาย